ราชูมือขึ้นต่อพระเจ้าด้วยกันนะพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงดีพระองค์ทรงประเสริฐพระองค์ทรงเป็นความหวังใจนิรันดร์แห่งชีวิตของเราพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดแห่งชีวิตของเราเราประกาศความดีงามของพระองค์ให้ปากของเราวันนี้เป็นปากที่มีผลแห่งชีวิตมีผลแห่งชีวิตจากเบื้องบนพระบิดาเจ้าขอเติมเต็มพี่น้องทุกคนด้วยพระสิริของพระเจ้าจะไม่มีท่านใดจะไม่มีพี่น้องคนใดที่พลาดไปจากน้ำพระทัยอันดีของพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์เติมเต็มชีวิตพี่น้องทุกคนน้ำพระทัยอันดียอดเยี่ยมจงสำเร็จผลในชีวิตของพี่น้องทุกคนฮาเลลูยาผมขออวยพรพี่น้องทุกคนให้จำเริญขึ้นในทางของพระเจ้าจำเริญขึ้นในทุกสิ่งที่พี่น้องทำจำเริญขึ้นในพระพรของพระเจ้าจำเริญขึ้นในการเจิมในการอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าจำเริญขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณจงจำเริญขึ้นเองไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดอยู่ในคริสตจักรเรารู้สึกว่ายังมีสิ่งใดที่ยังต่อสู้อยู่ยังมีสิ่งใดที่ขัดขวางอยู่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอุปสรรคในฝ่ายจิตวิญญาณจงพังทลายลงเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาพระองค์จะให้เกิดผลดีแก่ทุกคนที่รักพระองค์ฮาเลลูยาพระองค์จะให้เกิดผลดีกับพี่น้องทุกคนเองไหมครับพี่น้องฉันเกิดผลดีพวกมันกันไหมฉันจะเกิดผลดีฉันกำลังเกิดผลดีและฉันจะเกิดผลดีในอนาคตข้างหน้าด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าขอเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเกิดมาเพื่อจะค้นพบความรักของพระเจ้าและอยู่ในความรักของพระเจ้าและเกิดผลในความรักของพระเจ้าและจำเริญขึ้นในความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าถ้าพี่น้องเข้ามาในห้องประชุมพี่น้องจะเห็นว่ามีฟากซ้ายมือของพี่น้องเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่ไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันนะแต่ว่าฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อด้วยเพราะว่าเราจะกำลังทำพื้นที่ของการอัดเสียงพื้นที่ของการใช้เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าในส่วนต่างๆเป็นห้องที่เราขอพระพรจากพระเจ้าที่จะอวยพรให้ห้องนี้สำเร็จสมบูรณ์และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับเสริมพระเจ้าให้เราเข้ามาสู่ถ้อยคำของพระเจ้าในวันนี้ร่วมกันนะครับเสริมพระเจ้าพี่น้องพร้อมสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าหรือยังครับเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาถ้อยคำของพระเจ้าในวันนี้สิ่งที่สำคัญอย่างมากเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนชีวิตของพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าและพี่น้องทุกคนในพระกายของพระเยซูพี่น้องเป็นหัวใจของพระเจ้าพี่น้องเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อาจจะขัดขวางชีวิตของเราในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องฝ่ายวิญญาณในโลกฝ่ายวิญญาณจริงๆแต่มันเกี่ยวข้องกับร่างกายและความคิดของเราสิ่งที่สำคัญในวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเรื่องหักล้างป้อมปราการในจิตใต้สำนึกของพี่น้องหักล้างป้อมปราการพี่น้องทราบไหมครับว่าในความคิดของเรามีป้อมปราการที่สำคัญอย่างมากที่เราจะต้องเอาชนะมันให้ได้พูดพร้อมกันไหมหักล้างป้อมปราการในจิตใต้สำนึกในความคิดของเราบ่อยครั้งเราเป็นคริสเตียนมานานแล้วแต่ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังขวางกั้นความคิดชีวิตจิตใจฝ่ายจิตวิญญาณของเรากับพระเจ้าอยู่บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องฝ่ายวิญญาณแบบในโลกที่มองไม่เห็นไม่ใช่มันอาจจะยังอยู่เป็นปัญหาอยู่ในความคิดที่อยู่ข้างหลังลูกตาของพี่น้องไปก็คือสมองของเรานั่นเองนะครับสมองของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของความลับของร่างกายร่างกายของพี่น้องสำคัญชะไหนจริงไหมครับร่างกายของเราสำคัญมากตามพระวจนะของพระเจ้าที่เราพูดคุยกันในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เรามาไขความลับของชีวิตในอีกระดับหนึ่งเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใต้สำนึกเรื่องของความคิดข้างในพี่น้องครับความล้ำลึกของร่างกายจิตใจจิตวิญญาณในฐานะของเจ้าสายของพระเยซูคริสต์เจ้าหลายคนเปลี่ยนมาเชื่อพระเจ้านานแล้ว
นานปีแล้วแต่ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคิดแบบเดิมอยู่ทำแบบเดิมอยู่สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนเพื่อจะก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่น้ำพระทัยของพระเจ้าอันดีทั้งสิ้นที่พระองค์กำลังรอคอยชีวิตของเราอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องฮะมีหลายสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่ก่อร่างสร้างขึ้นที่เป็นความคิดเดิมๆ เปรียบเสมือนบ้านเก่าๆในสมองของเราในความคิดของเราเรายังรู้สึกอยู่เลยว่าฉันไม่ดีพอสิ่งเหล่านี้แหละเป็นความคิดที่เป็นป้อมปราการเรายังมีความคิดอยู่เลยว่าพระเจ้ารักฉันน้อยลงทุกครั้งที่ฉันไม่ได้น่ารักทำตัวไม่ได้น่ารักกับพระเจ้าพระเจ้าจะรักฉันน้อยลงนี่คือป้อมปราการแห่งความคิดที่เราจะต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะว่าป้อมปราการแห่งความคิดทำให้เราไม่โตในฝ่ายจิตวิญญาณนั่นเองนะครับพี่น้องฮะนิสัยเดิมๆบาปเดิมๆสิ่งเดิมๆในชีวิตบางทีคอยบั่นทอนชีวิตของเราเราอยากจะก้าวไปข้างหน้าเราอยากจะเป็นคนที่ดีแต่ดูเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างเดิมๆความคิดเดิมๆทุกครั้งที่เราเจออุปสรรคปัญหาทุกครั้งที่เราเจอเหตุการณ์ซ้ำๆแบบเนี้ยเราจะกลับไปถอยหลังกลับไป19เสมอในฝ่ายจิตวิญญาณกลับไปสู่ที่เดิมมันมีบางสิ่งบางอย่างในสมองในความคิดในจิตใจของเราที่มันเป็นป้อมปราการพี่น้องครับถ้าพี่น้องเข้าใจสิ่งนี้ทั้งหมดในร่างกายของพี่น้องร่างกายของพี่น้องเป็นส่วนที่สำคัญมากสิ่งที่เรียกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5รับรู้ฝ่ายร่างกายเนี่ยเขาเรียกจิตสำนึกจิตสำนึกคือทั้งหมดในร่างกายหายใจดูมองกินสัมผัสทั้งหมดนี่คือจิตสำนึกแต่จิตใต้สำนึกคือจิตคือความคิดคืออารมณ์ที่อยู่ข้างในลึกๆมันทำโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องผ่านสมองใดๆพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้แหละเป็นป้อมปราการในฝ่ายจิตวิญญาณที่เราจะต้องรับการแก้ไขรับการช่วยกู้จากพระเจ้าวันนี้เรามามองดูด้วยกันนะครับความสงสัยก็เป็นส่วนหนึ่งความขัดแย้งในตัวเองฉันจะทำอะไรดีฉันจะทำสิ่งนี้ดีหรือเปล่าหรือฉันจะไม่ทำสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีกันแน่ทุกอย่างมันดูเลือนมันดูแบบเบลอๆไปหมดเลยวันนี้ผมเชื่อว่าความรู้ในพระเจ้าความเข้าใจในพระเจ้าวันนี้จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเอเมนไหมครับพี่น้องชีวิตของเราอาจจะมองดูว่าเฮ้ยเรารู้เรื่องพระเจ้าเยอะมากพี่น้องหลายคนในห้องนี้รู้เรื่องพระเจ้ามากกว่าผมสิ่งที่เรารู้บางครั้งมันไม่เกิดผลก็เพราะว่ายังมีความคิดเดิมๆขวางอยู่นั่นเองวันนี้ครับให้เรามาไขความลับสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นด้วยและเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นด้วยมาดูด้วยกันนะครับรากฐานของชีวิตของเราทุกคนคือรากฝ่ายวิญญาณเราต้องเข้าใจก่อนว่ารากฐานชีวิตคือรากของฝ่ายวิญญาณชีวิตคือเรื่องของการดำเนินเรื่องของการกระทำถูกไหมครับเรื่องของการใช้ชีวิตไปและการใช้ชีวิตของเรามันหยั่งรากแห่งชีวิตของเราไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยของเราและเมื่อนิสัยของเราผุดดอกออกผลมันจะเป็นรากฝ่ายวิญญาณไม่ว่านิสัยนั้นจะเป็นนิสัยที่ดีหรือนิสัยที่ไม่ดีมันจะเป็นรากฝ่ายวิญญาณเสมอมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าคือตามแบบของพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วนะครับอดัมคนมนุษย์คนแรกล้มลงในบาปเพราะไปกินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วและเขาต้องสิ้นชีวิตในขณะที่พระเจ้าไม่เคยสร้างอดัมขึ้นมาพร้อมกับวันตายพระเจ้าไม่เคยอนุญาตให้อดัมตายนะครับพระเจ้าสร้างให้เขาเป็นนิรันดร์แต่มาเขาเลือกเองพี่น้องฮะชัยชนะในชีวิตที่แท้จริงจึงอยู่ในชีวิตแท้ที่อยู่ในพระบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในพันธสัญญาใหม่หลายข้อหลายตอนด้วยกันบอกว่าท่านทั้งหลายจงอยู่ในพระบุตรของพระเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในหมายถึงอะไรครับ
เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกด้วยกันอยู่ในหมายถึงใช้ชีวิตแบบพระเยซูแต่เราต้องการกำลังจากเบื้องบนเราต้องการพังทลายป้อมปราการแห่งความคิดนี้เพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ในพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่ช่วยเราใจของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งใดก็จะส่งผลออกมาเป็นความคิดการกระทำและคำพูดนี่คือสิ่งที่จริงดูพระคำของพระเจ้าข้อนี้ด้วยกันครับสุภาษิตบทที่4ข้อ23ได้กล่าวไว้กับเราว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะแหล่งแห่งชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเราให้คำนิยามคำว่าใจหน่อยครับใจหมายถึงความคิดความรู้สึกอารมณ์เจตนารมณ์การตัดสินใจสิ่งเหล่านี้แหละคือเรื่องของใจใจเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากครับพี่น้องทราบไหมครับว่าผู้นำโลกที่เขาพยายามจะสร้างปัญญาประดิษฐ์ขึ้นเขาสร้างได้แค่ความคิดในศาสตร์ต่างๆให้มันสมบูรณ์ให้ AI รวบรวมสรรพปัญญาทั้งหมดมาประมวลผลได้แต่เขาสร้างจิตใจให้กับปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้มนุษย์มีจิตใจจิตใจเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากจิตใจเป็นสิ่งที่จะชี้เลยว่าเราจะไปทางใดในการเดินกับพระเจ้าเพราะเราตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่บนความแน่ใจถ้าเราไม่แน่ใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะไม่ตัดสินใจถูกไหมครับนะโอ้เราแน่ใจชัดเจนแน่นอนเลยว่าฉันทำสิ่งนี้ฉันทำสิ่งนั้นแล้วเป็นสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าถ้าจิตใจเราไม่มั่นคงเราจะไม่กล้าตัดสินใจและถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่ควรจะตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะพังได้ถูกไหมครับสิ่งนี้พี่น้องหลายๆคนมีประสบการณ์มากกว่าผมเยอะแยะมากมายบางคนตัดสินใจเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็ผ่านพ้นมาได้เพราะว่ากล้าตัดสินใจกล้าทำการตามการทรงนำของพระเจ้าถูกไหมครับเรื่องของจิตใจนี่แหละเป็นเรื่องของชีวิตในทุกวันเอเมนไหมครับในสุภาษิตบทที่23ข้อที่7นี่คือปัญญาสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับหัวใจของมนุษย์สุภาษิตบทที่23ข้อที่7ได้กล่าวกับเราว่าเพราะเขาคิดในใจอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่อยู่ในใจ As the man thinketh so is he เมื่อมนุษย์คนใดคิดอย่างไรเขาก็จะแอคชั่นออกมาอย่างนั้นเขาก็จะเป็นคนอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นชีวิตของเราก็ควรที่จะคิดถึงพระเยซูเสมอเพื่อที่เราจะเป็นแบบพระเยซูเป็นแบบพระเยซูไม่ใช่หมายถึงว่าเอ้ยเราไปแทนที่พระเยซูไม่ใช่เป็นแบบพระเยซูหมายถึงเรียนจากชีวิตของพระเยซูและทำตามสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเยซูยอมเชื่อฟังพระบิดาอย่างไรชีวิตของเราก็ยอมเชื่อฟังพระบิดาอย่างนั้นด้วยเอเมนนะครับเราได้ถอนรากความคิดที่ไม่ถูกต้องของเราออกไปจากชีวิตแล้วหรือยังนี่คือคำถามที่สำคัญยังมีรากที่ไม่สมบูรณ์ยังมีรากเน่าในความคิดของเราในเรื่องต่างๆอยู่หรือไม่พี่น้องไม่มีใครรู้หรอกครับจนกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาออกผลในชีวิตของเราเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเรามีความคิดแบบนี้อยู่ในชีวิตด้วยเราต้องถอนรากถอนโคนเอเมนไหมครับพี่น้องถ้ามีความคิดที่ไม่ถูกต้องเราดูได้อย่างไรเรารู้ได้อย่างไรว่าเรามีความคิดที่ไม่ถูกต้องพระคำของพระเจ้าเปรียบเสมือนกระจกสองหน้าพระคำของพระเจ้าจะเป็นกระจกสองเราเราต้องอ่านพระคำของพระเจ้าและสะท้อนชีวิตของเราและพึ่งพาขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าและชีวิตของเราจะได้ถูกก่อร่างสร้างขึ้นใหม่และถอนรากสิ่งเดิมด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องทราบไหมครับว่าสิ่งที่สำคัญคือสมองของพี่น้องเนี่ยมีภาษาที่สมองของพี่น้องเข้าใจที่ไม่มีคนอื่นเข้าใจบ่อยครั้งที่ผมคุยกับคน
แล้วคนอื่นเข้าใจเลยแต่บ่อยครั้งผมคุยกับคนแล้วคนอื่นไม่เข้าใจนั่นหมายความว่าอะไรไหมครับแต่ละคนพี่น้องแต่ละคนทุกคนที่นี่มีภาษาของตัวเองที่หัวใจของตัวเองเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้เลยว่าบ่อยครั้งบางครั้งผมพูดไปพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าพี่น้องมีภาษาที่พี่น้องสามารถเข้าใจได้อยู่คนเดียวแต่บ่อยครั้งพี่น้องก็สามารถเข้าใจได้เลยถูกไหมครับตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญมากเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกพี่น้องให้รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะพังทลายป้อมปราการแห่งความคิดในจิตใต้สำนึกของเราทุกคนจะทำลายมันยังไงและจะสร้างใหม่อย่างไรมาดูหลังจากนี้ด้วยนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราไปสู่ชีวิตที่แท้จริงชีวิตแท้มาจากเบื้องบนขอกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มเอเมนไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราไปสู่ความสว่างแท้ซึ่งเป็นผลแห่งชีวิตนิรันดร์บ่อยครั้งถ้าเรายังเดินไปเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างในความคิดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างในความคิดยังมีความอ่อนแอบ้างเข้มแข็งบ้างเปราะบางบ้างทุกครั้งที่เราเข้มแข็งเราขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เราอ่อนแอเราต้องพึ่งพระเจ้าและบ่อยครั้งที่พระเจ้าจะสอนเราว่าลูกเอ๋ยอย่าเย่อหยิ่งเกินไปนะลูกบ่อยครั้งพระเจ้าให้ความอ่อนแอผุดขึ้นมาในชีวิตของเราเพื่อเราจะถ่อมใจเป็นผมก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจพี่น้องทุกๆคนด้วยเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจะเอาความคิดเบ็ดเสร็จโอ้ล็อกสเปคว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่มันจะไม่ยุติธรรมกับพี่น้องทุกคนพระเจ้าทรงรู้จักเราดีเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันบางคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่บางครั้งให้ของมีค่าถือว่าบอกรักแต่สำหรับบางคนไม่ใช่บางคนเติบโตมาด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยจากพ่อแม่คำเตือนนั่นแหละคือความรักบางคนเข้าใจได้แต่บางคนไม่เข้าใจนี่คือสิ่งที่จริงบางคนชอบความรักในรูปแบบต่างๆที่ตัวเองเข้าใจได้วันนี้ครับพี่น้องฮะเราต้องขอกำลังจากพระเจ้าสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปถอนมันสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่รู้ว่าโอ้เนี่ยนี่คือจุดที่เราต้องปรับไปเรื่อยๆเราขอกำลังจากพระเจ้าไม่ใช่แบบโอ้ยมาเป็นคริสเตียนแล้วถอนรากถอนโคนถอนทุกอย่างเลยจนไม่เหลือความเป็นอัตลักษณ์ตัวเองที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในพระคิดสัมคัมภีร์ในบรรทัดสัญญาใหม่เนี่ยเขาเนี่ยมีความเป็นตัวตนและพระเจ้าไม่ได้ทำลายความเป็นตัวตนนั้นสิ่งที่เราเห็นจากพระกิตติคุณลูกาถ้าลูกาเป็นหมอเขามีความละเอียดเขาใส่ความเป็นตัวตนและรายละเอียดของเขาลงไปด้วยพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะลบอัตลักษณ์ของเรานะครับเราเป็นอย่างไรเรารักพระเจ้าอย่างที่เราเป็นและถ้าเรารักพระเจ้าอย่างที่เราเป็นปุ๊บมีบางสิ่งที่เราเป็นตัวตนของเราเลยที่มันเป็นอุปสรรคสิ่งนั้นแหละเราต้องเอาออกเอาออกทีละหน่อยพระเจ้าเลือกที่จะสร้างชีวิตของเราไม่ได้แบบทุบเหมือนทุบบ้านเก่าภายในวันเดียวแล้วก็สร้างใหม่ให้สวยไม่ใช่แบบนั้นครับเราต้องค่อยๆถอนออกถอนออกสิ่งใดที่พระเจ้าจะเติมใส่เข้าไปร่วมมือกับพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่แหละคือเรื่องของความคิดเรื่องของชีวิตถ้าถอนทั้งหมดภายในวันเดียวรับรองไม่มีใครรอดตายหมด นะครับมาดูพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะมาทำยากอบบทที่3ข้อที่12ถึง17พี่น้องของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือและเถาหงุนจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบ่อน้ำพุเค็มย่อมทำให้เกิดน้ำจืดไม่ได้มีใครบ้างในพวกท่านที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงามคือด้วยการกระทำที่สุภาพอ่อนโยนด้วยปัญญาของเขาแต่ถ้าหากในใจของเขามีความขมขื่นเพราะริษยามีความมักใหญ่ไฟสูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหกเห็นไหมครับท่านยากอบบอกว่าในข้อ13ย้อนไปนิดหนึ่งครับใครบ้างในพวกท่านมีปัญญามีความเข้าใจแสดงว่าความคิดความรู้สึกปัญญาหรือแม้แต่ภูมิปัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีงามก็ให้สำแดงออกมา
ด้วยการกระทำที่สุภาพเห็นไหมครับแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจที่ทำลายตัวตนของเราเลยแต่ถ้าตัวตนของเรามีความสมมติมีความเกียจคร้านอยู่ในชีวิตซึ่งมันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาชีวิตกับพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้าให้เราถอนความเกียจคร้านนั้นออกไปเห็นไหมแต่ถ้าสิ่งใดที่เราเป็นสมมติเราเป็นคนขยันอยู่แล้วไม่ต้องบอกให้เราขี้เกียจเราขี้เกียจไม่เป็นสิ่งนี้แหละให้มันคงอยู่เพราะมันเป็นสิ่งดีที่พระเจ้าสร้างให้มันเป็นตัวตนของเราไปแล้วนะครับแต่พี่น้องฮะตัดภาพนิดนึงครับพี่น้องบางคนอาจจะขยันเกินไปจนตัวเองเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกสิ่งนี้เราก็ต้องแก้นะครับเพราะอย่าลืมว่าพระเจ้าให้ร่างกายนี้มาบ่อยครั้งที่เราไม่ทนุถนอมมันเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับไม่ใช่จะเชื่อพระเยซูแล้วขยันอย่างเดียวขยันขยันขยันแล้วอีกมุมหนึ่งไม่ใช่เชื่อพระเยซูแล้วโอ้รอดแล้วขี้เกียจจริงๆเลยจนสันหลังยาวไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเห็นไหมครับดูต่อในข้อ15ฮะปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนเห็นไหมครับย้อนกลับไปถึงข้อ14บอกว่าบางคนมีความขมขื่นมีความอิจฉาริษยามักใหญ่ไฟสูงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญญาจากเบื้องบนข้อ14บอกว่ามีบางคนเป็นแบบนี้และข้อ15บอกว่าการกระทำบางอย่างไม่ใช่ปัญญาจากเบื้องบนหมายถึงสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะมีบางสิ่งมาจากพระเจ้าและมีบางสิ่งไม่ได้มาจากพระเจ้านั่นคือความคิดเวลาคนอิจฉาริษยาเกิดขึ้นจากอะไรครับความคิดเวลาคนมักใหญ่ไฟสูงเกิดจากอะไรฮะความคิดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละท่านยากอบได้รับพระปัญญาที่ดีเลิศมากจากพระเจ้าบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นฝ่ายโลกในข้อ15บอกว่าบางอย่างเป็นฝ่ายโลกเป็นฝ่ายเนื้อหนังเป็นฝ่ายของปีศาจซะด้วยซ้ำเห็นไหมครับเพราะว่าที่ไหนที่มีความริษยาและมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและความชั่วทุกอย่างพี่น้องมองได้จากสิ่งที่อยู่ในการเมืองของทั้งโลกนั่นแหละความชั่วทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกจึงเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคดสิ่งเหล่านี้คือลักษณะชีวิตที่มาจากการที่ยอมพังทลายป้อมปราการสิ่งเดิมออกไปพระเจ้าของพระเจ้านั้นมีมาตรฐานสูงสุดเลยเห็นไหมครับผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันเพราะว่าอะไรฮะจะมีคนในชีวิตของเราที่ทำผิดต่อเราเผื่อใจไว้อย่าคิดว่าเขาจะสมบูรณ์แบบต่อหน้าชีวิตของเราได้ทุกเรื่องเพราะทุกคนมีธรรมชาติบาปและนี่คือเหตุที่ว่าทำไมพระเยซูจึงต้องมาสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะเรายังมีธรรมชาติบาปต่อให้พี่น้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อยครั้งธรรมชาติบาปมันก็ผุดขึ้นเพราะอาดัมเอวามันฝากสิ่งเหล่านี้เอาไว้นู่นโทษอาดัมเอวาดูเนี่ยแต่เราจะไม่ร่วมมือซะทุกเรื่องกับสิ่งที่อาดัมเอวาให้กับเราบางครั้งบางอย่างบางสิ่งเราต้องถอนออกเอเมนไหมครับพี่น้องพระปัญญาจากเบื้องบนและสันติสุขที่แท้จริงอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระองค์สำแดงผลแห่งชีวิตกับเราทุกคนมาดูครับดูลึกเข้าไปในส่วนที่อยู่หลังเบ้าตาพี่น้องเส้นประสาทคือป้อมปราการฝ่ายวิญญาณพี่น้องดูภาพนะครับสิ่งที่อยู่ในสมองของพี่น้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรอนนิวรอนคือตัวที่เป็นสิ่งที่อยู่ในระบบประสาทของพี่น้องมันสื่อสารกันตลอดเวลามันให้ความหมายให้คำนิยามกับทุกสิ่งจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ผ่านทางการมองผ่านทางการฟังผ่านทางการสัมผัสนิวรอนเรียนรู้และเก็บข้อมูลเสมอพี่น้องครับร่างกายของเราถูกสร้างมาด้วยพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าร่างกายของเราเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีชีวิตร่างกายของเราคือต้นไม้ถ้าพี่น้องลองสลับด้านดูนะครับพี่น้องเคยเห็นรูปร่างของเส้นเลือดระบบเส้นเลือดในร่างกายไหมฮะสมองคือศูนย์กลางร่างกายคือเส้นเลือดถูกไหมฮะถ้าดูแค่ในระบบเส้นเลือดอย่างเดียวแล้วพี่น้องตีลังกา
พี่น้องจะเห็นเส้นเลือดออกไปแบบนี้เหมือนต้นไม้ชีวิตของเราคือต้นไม้และความคิดของเราคือรากแล้วนิวรอนคือรากของรากทั้งหมดและเราให้คำนิยามสิ่งต่างๆในชีวิตตั้งแต่เกิดจนเราจากโลกนี้ไปเรากระทำบางสิ่งบางอย่างโดยอัตโนมัติผ่านทั้งสิ่งที่อยู่ในสมองของเรานั่นก็คือนิวรอนนั่นเองเส้นใยเชื่อมโครงข่ายความคิดจิตใจทั้งหมดอยู่ในสมองและเมื่อเราคิดซ้ำๆอะไรสิ่งใดเราเจอสิ่งเดิมๆอะไรมันจะหล่อหลอมเป็นตัวตนเรามันจะเกิดภาพที่เราจดจำเอาไว้ความรู้สึกที่เราจดจำเอาไว้ธรรมชาติของสมองนั้นคิดเป็นภาพเสมอพี่น้องหลายๆท่านชอบศิลปะอะไรก็แล้วแต่เราชอบคิดเป็นภาพเหตุการณ์ที่ดีและเหตุการณ์ที่ไม่ดีพี่น้องมีความเป็นศิลปินอยู่ในชีวิตเพราะทุกอย่างคือภาพถูกไหมครับเรื่องที่ดีเราคิดเป็นภาพเรื่องที่เลวร้ายเราคิดเป็นภาพเราบวกความรู้สึกเข้าไปด้วยถูกไหมสมองมันจดจำสิ่งเหล่านี้เป็นรูปภาพและเกิดนิวรอนเชื่อมโยงกันเวลาร่างกายความคิดของเราสิ่งต่างๆในชีวิตของเราสมหวังไปซะทุกเรื่องนิวรอนก็จะสร้างเกาะป้องกันสร้างป้อมปราการนี่แหละคือความรู้สึกของความสมหวังและเมื่อเกิดเหตุการณ์แห่งความท้อแท้ใจนิวรอนก็จะสร้างป้อมปราการขึ้นนี่แหละเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องตอบสนองด้วยความท้อแท้ไงมันสร้างแบบนี้ในสมองของพี่น้องครับทุกเรื่องเลยทุกเรื่องในชีวิตและถ้าเราจัดการกับป้อมปราการนี้ได้โดยการจัดเรียงชีวิตอ่านถ้อยคำของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงและเราร่วมมือตามสิ่งที่ผมจะบอกหลังจากนี้พี่น้องจะเปลี่ยนนิวรอนได้เปลี่ยนได้แน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาเมื่อมันผูกโยงกันเป็นความคิดหนาแน่นมันเกิดป้อมปราการขึ้นในความคิดในสมองของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีมันส่งผลต่อจิตใจของเราเสมอเพราะว่าเมื่อความคิดรู้สึกอย่างไรฮอร์โมนสารสื่อประสาททั้งหมดมันส่งออกมาถ้าเรามีความสุขสารสื่อประสาทจะแพร่จะส่งจะหลั่งสารออกมาให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราชื่นชมยินดีแต่เมื่อเราผิดหวังมันหลั่งสารฮอร์โมนหลั่งสารสื่อประสาทออกมาในเชิงแง่ลบแล้วร่างกายเราจะรู้สึกเครียดมากนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาร่างกายของเรานี่ซับซ้อนมากนะครับเราจะรู้สึกว่าทำไม เรารู้สิ่งใหม่ๆจากพระเจ้าแล้วเราบางครั้งเราไม่สามารถทำได้เพราะสิ่งที่สำคัญผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนมีที่นี่นั่นก็คือสติดูภาพนะครับสติเป็นเหมือนคันกั้นของเขื่อนถ้าสติแตกเมื่อไหร่ทุกสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาหมดพี่น้องครับพี่น้องหลายๆคนที่เป็นหมอเนาะหรือว่าเป็นพยาบาลก็ดีพี่น้องเคยให้ยาสลบคนไข้ไหมครับให้ยาสลบหรือยาหรือมอร์ฟีนหรืออะไรที่ทำให้เขาเคลิ้มอ่ะในช่วงเวลาที่เขาเคลิ้มๆกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยเขาจะแสดงอาการประหลาดๆออกมาเยอะเลยเพราะนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เขาไม่มีสติเวลาคนสติแตกด้วยความเครียดหรือด้วยเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่อยู่ข้างในมันโผล่พุ่งออกมาสารพัดคำพูดคำหยาบคายหรือคำสุภาพหรือสิ่งต่างๆที่เป็นตัวตนข้างในมันจะพูดออกมาหมดเลยเพราะสติคือสิ่งเดียวที่เคลือบมนุษย์ทุกคนเอาไว้ทำให้ไม่มีใครเลยคนอื่นๆที่รู้จักตัวตนของเราถ้าตราบใดที่เรามีสติครองตนอยู่ได้ไม่มีคนรู้ว่าเราเป็นอย่างไรจริงๆฮะถ้าผมสติดีผมคนอื่นก็จะมองโอ้ดีๆ ดูดีนะแต่ถ้าผมรู้สึกว่าระเบิดสติระเบิดสติแตกตุ้มทุกคนก็จะได้เห็นตัวตนของผมเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเมื่อเรามีสติยั้งคิดยั้งคิดเราก็จะเก็บอาการหรือสิ่งที่เรียกว่าเก็บทรงเอาไว้ได้ถูกไหมครับน่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพระเจ้ารู้จักตัวตนของเราจริงๆให้เ
ให้เรามาดูพระคำของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะครับ2โครินธ์บทที่10ข้อที่3ถึงข้อที่5บอกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราไม่ได้ต่อสู้ตามแบบมนุษย์ทั่วไปเพราะว่าอาวุธของเราไม่ใช่สู้รบที่ใช้ไม่ใช่สู้รบแบบมนุษย์เห็นไหมเพราะว่าอาวุธของเราทั้งหมดนะที่ใช้ไม่ได้สู้รบแบบมนุษย์แต่เป็นฤทธิ์เดชจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งหรือทิฐิมานะนั่นเองนะครับและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตนขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์พี่น้องเห็นไหมครับพระคัมภีร์ใน2โครินธ์บทที่10นี้พูดถึงเรื่องสงครามในจิตใจจิตใจของเรานี่แหละคือเรื่องที่ส่งผลต่อฝ่ายวิญญาณหมดเลยเห็นภาพไหมครับดูฮะอย่างนี้ครับเราอยู่ในร่างกายนี้เราสู้รบแบบร่างกายแบบฝ่ายเนื้อหนังก็ได้คือทะเลาะวิวาทเลยมีใครไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้ดั่งใจเราทะเลาะวิวาทได้เลยนั่นคือสู้แบบมนุษย์ปกติแต่สู้แบบมนุษย์ฝ่ายวิญญาณหมายถึงจัดการกับความคิดของตัวเองก่อนความคิดอะไรที่ไม่เป็นไปตามแบบพระเยซูรวบทุกความคิดภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทุบมันทำลายสิ่งเหล่านั้นให้เราเข้าใกล้สิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าให้มากที่สุดรวบทุกความคิดยึดกลุ่มทุกความคิดให้มาเชื่อฟังพระเยซูให้ได้ทำยังไงครับหลังจากนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในระดับจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเกินความเข้าใจเกินความรู้เกินขีดจำกัดของมนุษย์ทุกคนพระวิญญาณจะช่วยเราและพระวิญญาณกระทำสิ่งต่างๆที่สำคัญมากพระองค์จะช่วยเราในการทำลายป้อมปราการในความคิดของเรายิ่งความคิดของเรายอมเชื่อฟังพระคำของพระเจ้ายอมเชื่อฟังสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสกับเรามากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตของเรายิ่งรับการถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้นเอเมนไหมครับในคำเทศนานี้เหมือนมี20เรื่องอยู่ในคำเทศนานี้พี่น้องความเย่อหยิ่งจองหองความคิดทุกรูปแบบความคิดเห็นจอมปลอมสิ่งเหล่านี้ซาตานมันฝากฝังเอาไว้ในชีวิตของแต่ละคนเห็นไหมไม่มีใครรักฉันเลยฉันอยู่ตัวคนเดียวตลอดไม่มีใครรักฉันเลยนี่แหละคือป้อมปราการของซาตานที่มันยิงสอนเพลิงมาใส่ความคิดของเราและบ่อยครั้งสอนเพลิงเน่าๆของซาตานยังปักอยู่ในหัวในความคิดของเราเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาออกเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องโอ้ยฉันทำมาหากินไม่ได้โอ้ยขายไม่ดีเลยโอ้ยสารพัดความคิดแบบนี้เราตอบสนองความพูดของเราความคิดของเรากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราฝากฝังสิ่งเหล่านั้นว่ามันจะเป็นจริงตลอดไปสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราต้องแก้เอเมนไหมครับพี่น้องความคิดของเราเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากบ่อยครั้งความคิดของเราจะต้องอยู่ภายใต้พระเยซูไม่งั้นมันแล่นไปเรื่อยความคิดเราแล่นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระเยซูเมื่อเราพูดถึงสมองเราต้องมองที่พระเยซูพระเยซูทรงเป็นศีรษะหมายถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นสมองของร่างกายเห็นไหมครับเราบอกโอ้เราเป็นพระกายของพระเยซูถูกไหมตามพระคำของพระเจ้านะเราเป็นพระกายของพระเยซูแสดงว่าพระเยซูต้องเป็นสมองของพระกายของพระองค์บ่อยครั้งคริสตจักรคิดเอาเองทำเอาเองเสมือนว่าตัวเองเป็นสมองโดยไม่ถามเลยว่าศีรษะหรือพระเยซูคริสต์คิดเห็นอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นะผมเชื่อว่าคิดจักทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่ว่าเฮ้ยเราจะตัดสินใจอธิษฐานรอคอยเสียงของพระเจ้าหรือเราจะคิดแผนของเราเองแล้วไปตามสิ่งที่เราคิดนี่คือสิ่งที่ชักกระเยอะกันอยู่ทุกที่ทุกแห่งเลยพี่น้องครับสมองนั้นมีหน้าที่ควบคุมความคิดจิตใจและควบคุมร่างกายถ้าเราเป็นพระกายของพระเยซูเราต้องฟังสิ่งที่ศีรษะส่งมา
ห็นไหมครับศีรษะสั่งการว่าจงพูดแบบเนี้ยเนี่ยในขณะที่ผมพูดสมองผมสั่งการอยู่ให้พูดในร่างกายของพระเยซูเหมือนกันพระเยซูเป็นศีรษะร่างกายต้องทำตามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าพระเยซูเป็นศีรษะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความคิดของเราเราขอให้ชีวิตของเราขอต่อพระเจ้าชีวิตของเราทำตามคิดตามสิ่งที่พระเยซูทรงคิดเราจึงจะคิดเหมือนพระเยซูเป็นเหมือนพระเยซูให้เราคิดตามถ้อยคำแห่งความจริงให้ความคิดของเราให้ร่างกายของเราเป็นพระบัลลังก์ของพระเจ้าเมื่อเราคิดตามสิ่งที่พระเจ้าให้เราคิดพระเจ้าสถิตอยู่และเติมเต็มน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเรายิ่งรู้จักน้ำพระทัยของพระเยซูมากยิ่งขึ้นเราคือร่างกายและพระเยซูทรงเป็นศีรษะทรงเป็นสมองแห่งพระกายของพระองค์ดังนั้นตลอดชีวิตของเราคือการฝึกฝนฟังดีๆครับตลอดชีวิตของเราคือการฝึกฝนที่จะคิดทำเหมือนที่พระเยซูทรงทำโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระกำลังจากเบื้องบนจากพระเจ้าทรงนำเราไปสู่จุดหมายแห่งชีวิตนี่คือคำนิยามของการเดินตามพระเจ้าฝึกฝนทำตามให้เหมือนสิ่งที่พระเยซูทรงทำและโดยพระวิญญาณเป็นกำลังสำหรับเราทุกคนเพื่อจะผลักดันทรงนำเราไปสู่เป้าหมายของพระเจ้าในชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นพระกายของพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าเราได้รับการชำระล้างในระดับลึกมันคือการลงโปรแกรมนิวรอนในสมองของเราใหม่ทำลายป้อมปราการเดิมเสียสิ่งที่ศัตรูหว่านเอาไว้ในชีวิตของเราบางคนพระเจ้าหว่านบางคนพระเจ้าหว่านความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่เด็กและสิ่งเหล่านั้นกำลังเกิดผลอยู่ในชีวิตของเราบางคนเติบโตมาไม่ได้เชื่อวางใจในพระเจ้าตั้งแต่แรกความคิดเดิมๆเรายังอยู่บางคนยังถือเลิกถือยามอยู่เลยมีไหมฮะคริสเตียนบางคนยังถือเลิกถือยามอยู่เลยโอ้ยวันนี้ตัดผมไม่ดีเอ้ยวันนี้สระผมไม่ดีวันพฤหัสสระพอดีเห็นไหมอย่าสระผมเลยวันพฤหัสบางคนคิดอย่างนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเรายังไม่ได้เปลี่ยนจากสิ่งเดิมๆเห็นไหมบางคนยังเชื่อนั่นเชื่อนี่เฮ้ยเดินออกจากบ้านต้องก้าวเท้าซ้ายก่อนต้องก้าวเท้าขวาก่อนจิ้งจกทักห้ามออกจากบ้านความคิดแบบนี้แหละคือสิ่งที่จะต้องพังทลายไปเพราะว่าเมื่อเรารู้จักพระเยซูวันใดก็แล้วแต่ดีทั้งนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมเมื่อเรารู้จักพระเยซูเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูทุกวันดีทั้งนั้นเอเมนไหมครับฮาเลลูยาวันไหนที่ว่างนั่นแหละวันนั้นแหละดีที่สุดวันไหนที่โอ้ยดูแล้วทุกอย่างทุกคนพร้อมเรื่องราวในชีวิตเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเฮ้ยเราจะมากินข้าวรวมกันไม่ต้องดูว่าวันไหนดีวันไหนที่คนอื่นพร้อมอ่ะดีที่สุดวันไหนที่เราพร้อมอ่ะดีที่สุดเห็นมั้ยมั้ยครับวันไหนได้กินดีที่สุดอาจารย์แม่บอกฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเราจะได้ไม่มีอะไรถ่วงล้างไฟจิตวิญญาณของเราเมื่อเราเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความหมายให้คำนิยามใหม่ๆในชีวิตของเราเราจะได้รับการสร้างใหม่เอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าเราจะหลุดพ้นจากมิติแห่งการถ่วงล้างได้อย่างไรมาถึงจุดแล้วครับพี่น้องหนึ่งคือรับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการสร้างชำระชีวิตโดยการเจิมจากเบื้องบนโดยสิทธิอำนาจของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าให้สิทธิอำนาจสูงสุดของพระองค์อยู่ในพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับและข้อ2สำคัญมากพอๆกับข้อที่1คือร่วมมือกับพระเจ้าในการกำจัดความคิดชั่วทั้งสิ้นในชีวิตของเราถ้าเราไม่ร่วมมือรับการเจิมอย่างเดียวมีคนมากมายนะครับผมอยากจะบอกว่ามีคนเยอะเลยรับการเจิมอย่างเดียวซึ่งรับการเจิมรับง่ายมาก
ถ้าเรารับการเจิมอย่างเดียวโดยที่ไม่มีข้อ2ไม่มีการร่วมมือที่จะกำจัดความคิดเดิมๆออกไปมีคนมากมายถูกยกขึ้นเป็นอาจารย์โดยที่มีการเจิมนะแต่ความคิดยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่อันตรายมากครับการเจิมเปรียบเสมือนอาวุธฝ่ายจิตวิญญาณถ้ามีอาวุธแล้วความคิดยังไม่ได้รับการล้างในที่สุดคนที่ยืนขึ้นเป็นอาจารย์เนี่ยมีอิทธิพลมีความสำคัญในคริสตจักรยืนขึ้นเทศนามีการเจิมแต่ความคิดยังไม่เปลี่ยนเวลาเขาเทศนายืนแบ่งปันทุกคนในห้องประชุมพลุนหมดเลยเข้าใจว่าพลุนหมดเลยไหมครับคำพูดมองทุกคนในห้องประชุมไม่ดีหมดเลยพลุนทุกคนพลุนหมดออกไปจากคริสตจักรด้วยความบาดเจ็บสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นพระเจ้ารักทุกคนและทุกคนสมควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเอเมนไหมครับพูดพร้อมกันได้ไหมฉันคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทุกคนเป็นได้ตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เป็นได้จนถึงจุดหมายสูงสุดในชีวิตของพี่น้องจุดหมายสูงสุดในชีวิตของพี่น้องอาจจะไม่เหมือนผมไม่เป็นไรผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเหมือนกันแต่ทุกคนต้องเจอการทรงเรียกและเดินตามการทรงเรียกและสำเร็จการทรงเรียกของพระเยซูในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ต้องเหมือนกันไม่ต้องเหมือนใครบางครั้งคุณเกิดมาคุณท้อแท้ใจว่าไม่ได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าขอโทษคุณมองไปที่ครอบครัวของคุณคุณมีลูกการเลี้ยงลูกคือการรับใช้พระเจ้าคุณกำลังสร้างสาวกอยู่สาวกตัวจริงด้วยเพราะเขาจะโตไปแล้วเขาจะเห็นหน้าคุณแล้วคนจะรับฟังสิ่งที่คุณกำลังสั่งสอนเขาคุณจะเป็นคนที่มอบความรักให้เขาตลอดชีวิตทุกสิ่งที่คุณทำถ่ายทอดความเชื่อทุกสิ่งที่คุณทำคุณอยู่ในครอบครัวคุณมีพ่อแม่คุณอธิษฐานเผื่อพ่อแม่คุณช่วยเขาในทุกสิ่งที่เขาต้องการให้คุณช่วยนั่นแหละคือการรับใช้บางคนพระเจ้าไม่ได้เรียกให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบเปลี่ยนโลกนี้เหมือนบิลลี่เกรแฮมหรือไม่เป็นไรทุกสิ่งที่ท่านทำจงกระทำในพระนามของพระเยซูจงกระทำเสมือนว่าท่านทำถวายแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องสุดท้ายครับเรามาสู่การเปลี่ยนแปลงมารู้สิ่งที่สำคัญมากในพระคำของพระเจ้าด้วยกันปากของท่านคือประตูสู่การเปลี่ยนแปลงปากเลยครับปากของท่านคือประตูพูดด้วยกันนะฮะปากของฉันคือประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงพี่น้องทราบไหมครับว่าปากสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากจริงๆไม่เชื่อท่านลองกินแบบไม่มีลิมิตปากของท่านจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากจริงไหมกินแบบไม่ต้องมีเบรกท่านจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ทันทีสิ่งที่สำคัญก็คือว่าปากของเรากินเข้าไปใช่ไหมเราได้รับกำลังฝ่ายร่างกายแต่เมื่อปากของเราพูดออกมาสิพระคำของพระเจ้าพูดว่ายังไงครับรากฐานฝ่ายวิญญาณคือรากฐานแห่งชีวิตที่แท้จริงด้วยสลับกันเลยเมื่อกี้บอกว่ารากฐานแห่งชีวิตคือรากฐานฝ่ายจิตวิญญาณและรากฐานฝ่ายจิตวิญญาณก็คือรากฐานแห่งชีวิตและบ่อยครั้งรากฐานแห่งชีวิตสร้างขึ้นด้วยคำพูดแปลกไหมครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าลักษณะของคำพูดนั้นมีความสำคัญอย่างไรคำพูดของท่านทุกครั้งที่ท่านพูดมีลมออกมาจากปากของท่านลมออกมาจากปากของท่านและลมนี่แหละคือจิตวิญญาณภาษาฮีบรูคำว่าลมก็คือจิตวิญญาณรูอะห์เมื่อท่านพูดท่านถ่ายทอดวิญญาณไปด้วยและเรากำลังจะใช้คำพูดของเราเขียนสิ่งที่ล้มเหลวในความคิดเสียใหม่ตามพระคำของพระเจ้า
เอเมนไหมครับมนุษย์ทุกคนเติบโตขึ้นมารู้จักความเป็นคนได้รู้จักสิ่งต่างๆได้เพราะพ่อแม่สอนด้วยคำพูดเพราะฉะนั้นคำพูดนี่แหละคือสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนเพราะฉะนั้นของพระเจ้าดูในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ43ถึงและ45บอกว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีอันนี้พี่น้องทุกคนทราบดีจะให้ต้นเงาะงอกออกมาเกิดเป็นต้นหมามุ่ยไม่ได้ถูกไหมครับนะแน่นอนนะครับต้นเงาะยังไงก็เป็นต้นเงาะนะครับจะเงาะโรงเรียนหรือเงาะอะไรก็แล้วแต่ข้อ45บอกว่าคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเช่นเดียวกันเอาออกมายังไงเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในใจเห็นไหมครับสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีเอาออกมายังไงคำพูดนั่นเองพี่น้องครับตลอดชีวิตตลอดพระชนชีพของพระเยซูที่พระองค์มีชีวิตอยู่ในโลกนี้พระองค์พูดสิ่งที่สำคัญมากมายพระองค์อวยพรหลายคนและพระองค์ก็ต่อว่าและตำหนิหลายคนเช่นเดียวกันส่วนที่พระเยซูตำหนิก็คือพวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์ถูกไหมครับนะตรงนั้นแหละคือสิ่งที่พระเยซูใช้คำตรัสของพระองค์ในการไดเรกหรือในการสั่งสอนผู้คนมากมายและคำตรัสของพระเยซูในวันนั้น 2,000 ปีที่แล้วยังคงมีฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าพระเยซูทรงบอกว่าคำตรัสของเราคือพระวิญญาณและคือชีวิตยังมีชีวิตของพระเยซูอยู่ในถ้อยคำนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องและเราจะต้องให้ปากของเราพูดถ้อยคำแห่งชีวิตใส่เข้ามาในสมองของเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะสร้างสิ่งใหม่ให้คำพูดของเราพูดออกมาเพื่อที่จะถอนรากถอนโคนความคิดวัชพืชทางด้านความคิดฝ่ายจิตวิญญาณถอนมันออกและพูดเข้าไปใส่สิ่งใหม่เข้าไปเพื่อจะให้หัวใจของเราสร้างสิ่งใหม่เพราะอย่าลืมว่าความพูดของเรามีชีวิตพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลด้วยคำพูดอย่างไรพระเจ้าบอกว่าเราสร้างมาให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายของเราหมายถึงมนุษย์มีฤทธิ์อำนาจที่จะพูดเพื่อทำลายและเพื่อสร้างสิ่งดีด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราทำตามพระใจพระเจ้าเรากำลังหยั่งรากลึกลงไปในรากฐานบนพระศิลาเอเมนไหมครับคนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนดินทรายเห็นไหมคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาเรามีปัญญาเราสร้างบ้านไว้บนศิลาซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์สร้างบ้านสร้างยังไงชี้ไปที่ปากของเราหน่อยครับคำพูดของฉันมีสิทธิอำนาจเอเมนไหมครับพี่น้องปากของเราควรจะพูดในสิ่งที่ตรงกับพระคำของพระเจ้าปากของเราควรจะพูดถ้อยคำของพระเจ้าซ้ำๆพูดบ่อยๆพูดเมื่อใดจนกว่าถ้อยคำเหล่านั้นจะเข้ามาสู่ใจของเราพี่น้องครับบ่อยครั้งผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังบ่อยครั้งที่ผมเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรจะเห็นผมจะพูดในใจเสมอว่าพระโลหิตพระเยซูปกคลุมลูกเดี๋ยวนี้ในพันนามพระเยซูพระเยซูคือพระเจ้าสูงสุดพระเยซูยิ่งใหญ่มันโผล่พุ่งออกมาโดยอัตโนมัติเพื่อจะปกคลุมชีวิตของเราให้พ้นจากสิ่งที่เราไม่ควรจะทำไม่ควรจะเห็นไม่ควรจะรู้ไม่ควรจะก้มกราบนมัสการบ่อยครั้งเลยครับและพี่น้องทุกคนสามารถสร้างสิ่งนี้ได้พี่น้องสามารถสร้างสิ่งนี้ได้เอเมนไหมครับเพราะว่าความตายและชีวิตอยู่ที่อำนาจของลิ้นไม่มีกระดกลิ้นลิ้นไม่ใช่ลิ้นอยู่ที่อำนาจของลิ้นเอเมนไหมครับบางทีมันก็อยากจะกระดกมั่งอะไรมั่งคำพูดของเรามีชีวิตและมี
ความตายอยู่ในปากของเราความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นบรรดาผู้ที่รักมันจะได้กินผลของมันสุภาษิตบทที่18ข้อ21ผู้ที่รักมันรักปากรักคำพูดรักษามันโอบกอดมันไว้จะได้กินผลของมันผลอะไรครับผลดีก็ได้ผลที่ไม่ดีก็ได้พี่น้องทราบไหมครับในภาษาฮีบรูเนี่ยเป็นภาษาที่สุดยอดมากแล้วสละสลวยมากคำว่านาวีอิมที่แปลว่าผู้เผยพระชนะคำว่าผู้เผยนี่แหละในภาษาลากเดิมรากเดิมของภาษานี่หมายถึงอะไรไหมครับหมายถึง the fruitof the mouth ผลจากปากหมายถึงทุกสิ่งที่พูดเกิดผลหมดและพี่น้องครับผู้เผยพระชนะคือผู้ที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตและพี่น้องทุกคนมีพระวิญญาณของพระเจ้าเห็นภาพไหมครับพี่น้องทุกคนมีพระวิญญาณของพระเจ้าและคำพูดของเราสร้างชีวิตไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันสร้างทั้งนั้นแต่สร้างอะไรความตายหรือชีวิตพี่น้องครับนิวรอนในสมองของเราตอบสนองกับคำพูดของเราสิ่งที่เราพูดจะกำหนดสิ่งที่เราทำสิ่งที่อยู่ในใจภาวนาซ้ำๆความคิดซ้ำๆจะเป็นตัวตนของเรา As the man thinketh, so is he. สิ่งที่มนุษย์คิดมนุษย์คิดอย่างไรมนุษย์จะเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าบอกว่าจงระวังความคิดระวังจิตใจปกป้องจิตใจ Guard your heart with all diligence. ปกป้องหัวใจของเราด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะว่าหัวใจของเราไปไกลง่ายมากสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาในลูกตาของเรามันจะลงไปในใจของเราสิ่งที่ลงไปในใจของเราจะ produce การกระทำพี่น้องครับเมื่อเราสู้กับวิญญาณชั่วนี่คือจุดแล้วนะครับเมื่อเราสู้กับวิญญาณชั่วผมไม่ได้บอกว่าถ้านะผมบอกว่าเมื่อหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นแน่ถ้าหมายถ้าใช้คำว่าถ้าหมายถึงว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ผมใช้คำว่าเมื่อพี่น้องทุกคนต่อสู้กับวิญญาณชั่วพี่น้องต้องสู้ด้วยคำพูดครับสู้ด้วยความเงียบไม่ได้คำพูดของพี่น้องมีสิทธิอำนาจเมื่อพี่น้องพูดดาบออกมาจากปากของพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาเมื่อเราสู้กับวิญญาณชั่วจงกล่าวว่าไอ้ซาตานจงออกไปจากชีวิตของฉันในพระนามพระเยซูพูดพร้อมกันดีไหมไอ้ซาตานจงออกไปจากชีวิตของฉันในพระนามพระเยซูบ่อยครั้งคนในครอบครัวคนที่เรารักเนาะเผชิญอยู่กับปัญหาเผชิญอยู่กับสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนยากมากเลยฝ่ายวิญญาณพี่น้องพูดไปเลยไอ้ซาตานจงออกไปจากคนที่ฉันรักในพันนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับพูดซ้ำๆพูดด้วยสิทธิอำนาจพูดแบบพี่น้องเคยพูดแล้วแบบกำหมัดไหมไหนพูดพร้อมกันได้ไหมพูดแล้วแบบกำหมัดไหนครับโชว์หมัดขึ้นมาไหมเคลหมัดขึ้นมานะในพันนามพระเยซูฉันสู้กับเจ้าไอ้ซาตานจงออกไปจากคนที่ฉันรักเดี๋ยวนี้เอเมนไหมครับพี่น้องพูดเมื่อพี่น้องพูดออกไปไม่ใช่แค่เปลี่ยนโลกฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่เปลี่ยนสมองพี่น้องว่าฉันชนะทุกครั้งโดยพระนามพระเยซูสมองของเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกครั้งที่เราเผชิญกับความท้าทายคุณมีพระนามของพระเยซูเป็นป้อมปราการสูงสุดในชีวิตของคุณไม่ใช่เหตุผลเดิมๆเห็นไหมครับเมื่อเกิดความท้อใจสอนเพลิงของพระมันยิงมาความคิดเข้ามาแล้วฉันไม่เป็นที่รักของใครเลยฉันมันไม่ดีพอคุณต้องถอนมันคุณต้องกำหมัดฉันเป็นที่รักของพระเจ้าฉันเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าไอ้ซาตานไอ้จอมโกหกออกไปจากชีวิตของฉัน
ในพระนามพระเยซูเอเมนครับพี่น้องต้องสู้ถ้าในยุคสุดท้ายนี้ไม่เปิดหน้าสู้แล้วก็ไม่รู้ยังไงแล้วเนี่ยต้องสู้กันแล้วเอเมนถ้าชีวิตของเราต่อสู้อยู่กับความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ความคิดสารพัดที่ไม่บริสุทธิ์จงกล่าวว่าฉันบริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูภาวนาก็ได้ฉันบริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูฉันบริสุทธิ์ฉันบริสุทธิ์โดยพระโลหิตพระเยซูฉันบริสุทธิ์โดยพระโลหิตพระเยซูเอเมนไหมครับจนกว่าความคิดนั้นจะยอมซีโรราบต่อพระเยซูเอเมนนะครับเมื่อเราต่อสู้กับความคิดที่ไม่ถูกต้องให้เราฝ่าฝืนถ้อยคำของพระเจ้าจงกล่าวว่าฉันเชื่อและกระทำตามถ้อยคำของพระเจ้าฉันกระทำตามถ้อยคำของพระเจ้ามันเป็นชีวิตของฉันอยู่แล้วแล้วแต่ละคนคำพูดเนี่ยไม่เหมือนกันนะความเข้าใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉันทำตามพระคำของพระเจ้าอยู่แล้วฉันจะเชื่อฟังพระคำพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในพระคำพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉันจะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพูดจนกว่าตัวเองจะเชื่อและกระทำตามและสร้างสิ่งใหม่ในความคิดของเราไม่ใช่ป้อมปราการไม่ดีนะครับฟังดีๆไม่ใช่ป้อมปราการไม่ดีแต่ป้อมปราการนั้นจะต้องมีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวหน้าป้อมแห่งความคิดของเราควบคุมครอบคลุมปกป้องความคิดของเราไว้ในพระนามของพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาเมื่อเราต่อสู้กับความโลภให้เรากล่าวว่าฉันไม่จำเป็นที่จะต้องขโมยใครทั้งสิ้นพระเจ้าจะให้ฉันมีเหลือเฟือพระเจ้าจะไม่ให้ฉันขาดแคลนสิ่งดีใดๆเอเมนไหมครับจะมีพี่น้องในสังคมนั่นแหละในที่ทำงานในทุกที่ที่เราอยู่ต้องต่อสู้กับความโลภโอ้เขากินกันมาตามน้ำเลยถึงคิวเราล่ะฉันไม่จำเป็นที่ต้องใช้สิ่งเหล่านั้นพระเจ้าอวยพรฉันได้ไม่ต้องโกงก็ได้เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาเมื่อเราต่อสู้กับความสงสัยให้เรากล่าวว่าฉันเป็นผู้เชื่อไม่ใช่ผู้สงสัยและความสงสัยจะไม่ก่อให้เกิดผลใดๆทั้งสิ้นใส่คำนิยามเข้าไปในความคิดของเราถ้าเป็นเราจะพูดว่าอะไรเมื่อเราเจอความสงสัยฉันเชื่อพระเจ้าความสงสัยนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าบางทีเฮ้ยเราอ่านข่าวในมือถืออ๋อมีเรื่องวิวัฒนาการมีเรื่องมนุษย์มาจากลิงเข้ามาในความคิดของเรา No พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างฉันไม่ได้มาจากลิงฉันไม่ได้เป็นลูกของลิงใครเป็นลูกของลิงให้มันเป็นไปฉันเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับฮาเลลูยาฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันไม่ได้ลูกของลิงใครบอกว่าเกิดจากลิงยื่นกล้วยให้เขาเลย เราเกิดจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องอาดัมเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นลูกของอาดัมเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราต่อสู้กับการไม่ยกโทษให้เราตัดสินใจที่จะยกโทษทันทีไม่ต้องใส่เงื่อนไขใดๆโอ้ยเขาไม่คู่ควรเนี่ยเขาร้ายกาจจริงๆไม่ต้องไปใส่เหตุผลอะไรแบบนั้นยกโทษเลยเพื่อโทษเหล่านั้นจะไม่ตกอยู่กับเราด้วยเอเมนไหมครับและจงกล่าวว่าฉันยกโทษฉันจะยกโทษให้กับทุกคนเหมือนที่พระเยซูทรงยกโทษให้กับฉันและฉันรู้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบและฉันก็เผื่อใจไว้แล้วด้วยว่าคนแบบนี้จะทำให้ฉันเจ็บปวดอีกยาวนานเผื่อใจไว้เลยยกโทษทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องเมื่อเราต่อสู้กับความขุ่นเคืองใจจงเลือกที่จะรักแต่ถ้าเรารักไม่เป็นเราขอความรักจากพระเจ้าได้เอเมนไหมครับฮาเลลูยาขอจากพระเจ้าสิ่งใดที่เรายังขาดอยู่เราไม่จำเป็นต้องดีพร้อมทุกอย่างไม่งั้นพระเยซูไม่สามารถเติมเต็มชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับเมื่อเราต่อสู้กับความเกียจคร้านสันหลังยาวจงลงมือทำทันทีในสิ่งที่คุณไม่อยากทำจงลงมือทำทันทีและจงกล่าวว่าฉันทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังฉันใส่สิ่งใหม่เข้าไปทุกครั้งที่มีความขี้เกียจเข้ามาใส่สิ่งใหม่เข้าไปจนกว่าเราจะทำและไม่มีแรงเสียดทานในจิตใจอีกเลยเล
เลือกที่จะเชื่อฟังก่อนบางครั้งไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวผมไม่ได้สอนว่าพูดก็จบนะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างต้องลงมือทำไม่งั้นพูดอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จถ้าลงมือทำปุ๊บพี่น้องรู้ไหมฮะสมองสั่งเลยว่าทุกครั้งที่มีคนมาทำให้เราเกลียดชังคนที่ทำให้เราเสียใจถ้าเราสั่งสมองถ้าเราลงมือทำทันทีมันเขียนลงไปเลยครับเขียนลงไปในความคิดของเราว่ายังไงฉันจะต้องยกโทษมันจะเป็นอัตโนมัติในจิตวิญญาณของเราเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาไม่ได้พูดเพราะว่าเก่งแล้วแต่พูดเพราะว่ายังเรียนรู้กับพระเจ้าและค้นพบว่าทำแบบนี้แล้วได้ผลเอเมนไหมฮะขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราต่อสู้กับความคิดเดิมๆความกลัวให้เราบอกพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพูดจนกว่าความกลัวจะหนีไปจริงครับผมเคยมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกลัวมากกลัวแบบรู้เลยว่าไม่ใช่ความกลัวแบบธรรมชาติเป็นความกลัวมาจากสอนเพิงของพญามารจริงๆแล้วก็พูดพระคำของพระเจ้าอย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงอยู่กับเราอย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงอยู่กับเราพูดได้ 3-4 รอบเท่านั้นแหละความกลัวมันหายไปเลยเพราะนั่นคือเรื่องโลกฝ่ายวิญญาณครับความคิดของเราถ้าความคิดของเราเปลี่ยนโลกฝ่ายวิญญาณของเราเปลี่ยนเพราะเราไม่ยอมซีโรราบอยู่ภายใต้ความกลัวเรายอมต่อพระคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องเมื่อเราต่อสู้กับความคิดเดิมๆเช่นเรื่องถือฤกษ์ถือยามดวงชะตาวันนู้นวันนี้ดีให้เราเลิกจากสิ่งเหล่านั้นเด็ดขาดบางคนยังรู้สึกว่าวันนี้ดีกว่าวันนั้นไม่จริงนะครับส่วนตัวของผมวันไหนก็แล้วแต่ดีทั้งนั้นเอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าดีทุกวันเลยคนใดก็แล้วแต่เชื่อว่าวันไหนดีก็เชื่อแบบนั้นก็ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับบางคนบอกว่ากินผักดีบางคนบอกกินเนื้อไม่ดีก็แล้วแต่ก็ทำอะไรก็แล้วแต่ตามที่ตัวเองเข้าใจได้เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากล่าวทุกวันในจิตวิญญาณของเราว่าทุกวันเป็นวันดีฉันเชื่อในพระเจ้าและไม่จำเป็นที่จะต้องถือฤกษ์ถือยามอะไรอีกเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในชีวิตของเราพระเจ้าสร้างมาทุกวันดีทั้งนั้นเอเมนไหมครับสิ่งที่เรากินเข้าไปเราบอกเราไม่กินในนั้นเราไม่กินในนี้ได้ตามความเชื่อของท่านแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านกินกินด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ถูกห้ามไว้เลยได้รับการชำระด้วยพระชนะและด้วยคำอธิษฐานของท่านเอเมนไหมฮะสิ่งใดที่ท่านกินเข้าไปกินด้วยการขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นอันตรายทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ออกมาจากความคิดของเราออกมาจากปากของเราออกมาจากใจของเราสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากปากของเราสร้างชีวิตและสร้างความตายได้เอเมนไหมครับและถึงเวลาแล้วที่เราจะวางรากฐานแห่งชีวิตบนพระคำของพระเจ้าและลงมือทำและพูดด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อเสมอเป็นข้อคำเป็นข้อความแห่งการภาวนาในชีวิตของเราฉันบริสุทธิ์โดยพระโลหิตพระเยซูฉันบริสุทธิ์โดยพระโลหิตพระเยซูขอพระโลหิตพระเยซูปกคลุมชีวิตของฉันไว้ทุกครั้งที่มีการทดสอบสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับความคิดเอเมนไหมครับขอพระเจ้าล้างความคิดที่ไม่ถูกต้องออกไปเอเมนไหมครับนี่คือการที่เราเองยังรากลึกลงบนศิลาวางรากฐานบนศิลาถ้อยคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนนิวรอนป้อมปราการในสมองของเราและสร้างป้อมปราการใหม่แห่งความจริงของพระเจ้าที่แม้แต่ซาตานก็ไม่สามารถพังทลายป้อมปราการแห่งความเชื่อแห่งความรอดแห่งความหวังใจแห่งความชื่นชมยินดีในความคิดของเรากับพระเจ้าได้เอเมนไหมครับให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเสริมพระเจ้าถวายพระสิริแด่พระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาให้เรารับชีวิตของพระเยซูเดินอยู่ในความเชื่อในพระเยซูอย่างเข้มแข็งวันนี้ถ้าพี่น้องเผชิญกับความท้าทายใดๆให้เราหลับตาบอกต่อพระเจ้าดีไหมครับ
แต่ละคนก็มีความท้าทายในชีวิตไม่เหมือนกันบางคนไม่มีอะไรที่ต้องกังวลในชีวิตเลยดีแล้วขอบคุณพระเจ้าบางคนกำลังกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตบอกต่อพระเจ้าในสิ่งที่ตรงกันข้ามครับในสิ่งที่ตรงกันข้ามโอ้ฉันมีสุขภาพไม่ดีจังเลยวันนี้ฉันขอสุขภาพที่ดีจากพระเจ้าวันนี้ถ้าฉันไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลตัวเองมากพอขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีเวลาที่จะดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองที่ว่านี้หมายถึงอะไรบางคนทำงานลืมไปเลยว่าตัวเองทำงานจุดสมดุลอยู่ตรงไหนบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้ลูกรู้จักรักตัวเองมากยิ่งขึ้นบอกต่อพระเจ้าได้ไหมครับฮาเลลูยาใช้เวลานี้บอกต่อพระเจ้าร่วมกันฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอพระสิริของพระเจ้าเติมเต็มชีวิตพี่น้องทุกคนถ้ามีน้องท่านใดต่อสู้อยู่กับความคิดแห่งการไม่ยกโทษให้พี่น้องเลือกที่จะยกโทษในวันนี้ถ้ามีน้องท่านใดเผชิญอยู่กับความคิดแห่งความขุ่นเคืองใจให้เราขอความรักจากพระเจ้าเติมเต็มเอเมนไหมครับถ้ามีน้องท่านใดเผชิญอยู่กับความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่บริสุทธิ์บอกต่อพระเจ้าว่าฉันบริสุทธิ์ได้โดยพระโลหิตพระเยซูถ้าพี่น้องท่านใดที่เผชิญหน้าอยู่กับวิญญาณชั่วให้พี่น้องสู้มันในพระนามของพระเยซูกล่าวกับมันพูดในฝ่ายจิตวิญญาณบอกว่าไอ้ซาตานจงถอยออกไปจงออกไปให้พ้นจากหนทางของฉันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาถ้าพี่น้องท่านใดเผชิญอยู่กับปัญหาการงานบอกต่อพระเจ้าพระเจ้าในที่ทำงานลูกมีปัญหาลูกขอฝากไว้กับพระองค์ลูกเชื่อว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นในใจของลูกก่อนสันติสุขเต็มล้นหัวใจของฉันฉันไม่พึ่งพาสถานการณ์รอบข้างขอสันติสุขของพระเยซูเติมเต็มฉันฉันเป็นลูกแห่งสันติฉันเป็นลูกแห่งสันติฉันเป็นลูกแห่งสันติและฉันจะสร้างสันติกับทุกคนฉันจะยกโทษให้กับทุกคนฉันจะเป็นลูกของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เพราะฉันเป็นลูกแห่งสันติ Peacemaker ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาบางคนยังถือเลือกถือยามคนนั้นเสียไปคนนั้นสิ้นชีวิตไปในครอบครัวของเราต้องมีวันนั้นต้องมีวันนี้ต้องมีวันนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นถอนรากถอนโคนสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ถือเลือกถือยามออกไปจากชีวิตของพี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาพี่น้องบางคนเผชิญอยู่กับความกลัวความไม่มั่นคงในจิตใจให้เรากล่าวบอกว่าฉันมั่นคงได้บนความเชื่อในพระเยซูฉันมั่นคงได้ฉันยืนอยู่บนศิลาในพระเยซูฉันเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าฉันจะประสบผลอันดีทั้งสิ้นฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลานี้ที่เราได้มีเวลาที่จะคิดไข้ควรสิ่งต่างๆในถ้อยคำในวันนี้ขอพระเจ้าให้พี่น้องรู้ว่าปากของพี่น้องนั้นเป็นประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นประตูสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะนำชีวิตเข้ามาสู่จิตใจความคิดและสิ่งใหม่ในชีวิตของเราสิ่งใดที่ขัดขวางพี่น้องทุกคนไม่ให้เดินกับพระเจ้าสิ่งนั้นจงพังทลายไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าป้อมปราการในความคิดที่มาจากวิญญาณชั่วใดๆเราสั่งให้สิ่งเหล่านั้นพังทลายออกไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าความคิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับรูปเคารพสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่พี่น้องเคารพบูชามากกว่าพระเจ้าขอให้สิ่งเหล่านั้นพังทลายลงเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาอย่าให้สิ่งเก่าอย่าให้คนในครอบครัวในชีวิตของเราเป็นรูปเคารพอย่าให้ลูกของเราอย่าให้สามีอย่าให้ใครเป็นรูปเคารพในหัวใจของเราแต่เราวางใจพระเจ้าแล้วฝากทุกคนไว้ในการดูแลของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพระชาคิริยาลาบาชาทาราบาพระเจ้าขอการเจิมของพระเจ้าเปลี่ยนในฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาอันเสริมพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องจำเริญขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณและได้รับการเปลี่ยนแปลงและมีชัยชนะในการเปลี่ยนแปลงความคิดในการพังทลายและหักล้างป้อมปราการในจิตใต้สำนึกของพี่น้องทุกๆคนให้พี่น้องจำเริญขึ้นในทางของพระเยซูคริสต์ทุกอย่างทุกหนทางทุกมิติในฝ่ายจิตวิญญาณ
ทุกแง่มุมแห่งชีวิตลูกขออวยพรทุกๆคนให้จำเริญขึ้นทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า